พูดเสร็จยังก็มาเลยนะคะแต่ขอคุยปกติดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้มี How to แต่งหน้าลุคนี้มาฝากกันค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือของบ้านเรานะคะกับแคมเปญของททที่ชื่อว่าเหนือฝันล้านแรงบันดาลใจค่ะใกล้ปลายปีแบบนี้แฟนท่องเที่ยวรับประกันว่าหนีไม่พ้นภาคเหนืออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดแล้วก็มีดอกไม้บานสะพรั่งเหมาะแก่การไปพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลค่ะซึ่งทรายเนี่ยบอกเลยว่าอินเลิฟกับภาคเหนือมากนะคะไปบ่อยมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ค่ะเข้าไปดูใน IG ทรายเนี่ยจะเห็นแฮชแท็กหมูน้อยเชียงใหม่นะคะลองคลิกดูค่ะมีหลายซีรีส์มีหลายปีมากแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะได้รูปสวยๆกลับมาทุกครั้งนะคะซึ่งการไปเที่ยวเนี่ยค่ะถ้าเราอยากได้รูปดีๆกลับมานอกจากวิวสวยแล้วนะคะเราก็ควรจะสวยด้วยค่ะก็เลยทำเป็น How to มาฝากกันนะคะทรายเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสาวญี่ปุ่นที่เห็นเขาใส่ยูกาตะไปถ่ายรูปกับดอกซากุระกันค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีซากุระเมืองไทยนะคะคือดอกพญาเสือโคร่งนั่นเองดังนั้นถ้าเราใส่ชุดพื้นเมืองเหมือนแบบที่เขาใส่ยูกาตะนะคะไปถ่ายรูปกับพญาเสือโคร่งบ้านเราเซก็เชื่อว่าสวยงามไม่แพ้กันแน่นอนค่ะอยากรู้ขั้นตอนการแต่งหน้ากันแล้วใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเริ่มขั้นแรกในการเตรียมผิวกันด้วยการลงคูชั่นบางๆให้ทั่วใบหน้านะคะสำหรับสีสันหลักของลุคนี้นะคะคือสีชมพูดอกพญาเสือโคร่งค่ะซึ่งเราสามารถขึ้นเหนือนะคะไปชมกันได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนว่างแล้วก็ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางค่ะจะบานเต็มที่ประมาณช่วงเดือนมกราคมสีชมพูแบบนี้นะคะเราจะเน้นลงหน้าแก้มค่ะให้สีชัดเจนนิดนึงนะคะก็จะเหมือนผิวเราเวลาโดนอากาศเย็นๆค่ะผิวก็จะดูมีเลือดฝาดจากนั้นนะคะก็ใช้เชดดิ้งค่ะลงกรอบหน้าให้หน้าดูมีมิติแล้วก็ทำการเขียนคิ้วกันค่ะสีเข้มเนี่ยจะเขียนไว้ที่หางคิ้วนะคะแล้วก็สีอ่อนมาเบลนด์ที่หัวคิ้วจากนั้นก็ใช้แปรงปัดค่ะก็จะดูฟุ้งสวยงามอย่าลืมใช้เชดดิ้งลงที่ข้างสันจมูกด้วยนะคะดั้งจะได้ดูพุ่งๆสำหรับเปลือกตาเซจะใช้อายแชโดว์เนื้อวิงนะคะเหมือนกับแม่คะนิ้งที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยลงให้ทั่วเปลือกตาส่วนอายแชโดว์นะคะอิมพอร์ตจากอ่างขางเลยค่ะใช้สีชมพูดอกพญาเสือโคร่งนะคะลงที่หางตาแล้วก็สีชมพูอ่อนเหมือนกลีบดอกท้อลงที่บริเวณหัวตาสีขาวนะคะเหมือนกลีบดอกบ๊วยลงบริเวณใต้แนวหนกคิ้วแล้วก็สีชมพูเข้มแบบกล่ำประดับหรือว่าปูเล่นะคะเอามาคัดเบ้าตาถ้าทาแค่นี้นะคะโดยรวมเนี่ยจะได้เป็นโทนสีชมพูอ่อนๆเหมือนกับกลีบดอกท้อค่ะแต่เพื่อความสดใสไม่น่าเบื่อเซจะใช้สีเหลืองสดแบบกล้วยไม้ซิมบิเดียมนะคะมาลงบริเวณกลางตาค่ะเขาเป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหญ่นะคะที่เราสามารถไปชมกันได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใช้สีเขียวนะคะลงที่หางตาค่ะเขียวนี้ก็จะเหมือนไร่ชา 2,000 ที่เชียงใหม่ไร่ชาฉุยฟงที่เชียงรายจากนั้นก็ใช้สีเหลืองนะคะมาเบลนด์บริเวณกลางตาและสีสุดท้ายวกกลับมาอ่างคางนะคะใช้สีขาวดอกบ๊วยลงที่หัวตาค่ะจากนั้นก็ทำการเขียนขอบตากันนะคะด้วยอายไลเนอร์แบบดินสอเขียนเส้นให้ชิดขอบตาที่สุดแล้วอย่าลืมเติมอินเนอร์ด้านในด้วยนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์เนื้อแมตต์มาเบลนด์ทับขอบตาจะได้ดูฟุ้งๆบริเวณหางตาเนี่ยลากให้ยาวเลยลูกตาจริงออกมาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำการดัดขนตาปัดมาสคาร่าติดขนตาปลอมเพิ่มได้ค่ะสำหรับใครที่ขนตาไม่ยาวแบบทรายอย่าลืมปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่างด้วยนะคะและเพื่อให้ลุคนี้ดูมีอะไรมากขึ้นใช้ดินสอค่ะแต้มเป็นรอยกะลงไปนะคะเน้นบริเวณกลางสันจมูกค่ะค่อยๆแต้มนะคะจุดเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปใช้บัดออนสีชมพูเข้มผสมสีชมพูอ่อนเหมือนกลีบดอกพญาเสือโคร่งที่อ่างขางนะคะปัดทับรอยกะที่เราวาดไว้สุดท้ายลิปสติกใช้สีนูดผสมสีแดงทาออมเบรค่ะไล่เฉดเข้มไว้ในอ่อนไว้นอกนะคะจะได้สีเดียวกับผลลูกท้อเลยค่ะซึ่งขึ้นชื่อมากๆที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่เขาวิจัยจนได้ผลใหญ่แล้วก็รสหวานฉ่ำมาจากสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือที่ไซรังฝากกันนะคะภาคอื่นจังหวัดอื่นเนี่ยก็ยังมีแรงบันดาลใจดีๆอะไรอีกมากค่ะแนะนำเลยว่าให้ลองออกไปท่องเที่ยวดูนะคะจะได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ความทรงจำดีๆกลับมาทุกทริปแน่นอนค่ะซึ่งส่วนตัวสำหรับทรายนะคะการท่องเที่ยวคือการเติมพลังชีวิตแล้วก็เป็นการเติมเต็มให้เราโตขึ้นในอนาคตนะคะถ้าใครไม่เคยลองท่องเที่ยวอยากให้ลองเที่ยวเมืองไทยกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ